จับนกกับพะแนงจับนกนี่เขาใช้ปลาอะไรฮะปลาถั่วฮะปลาถั่วปลาถั่วปลาอะไรอ่ะปลาถั่วปลาที่เขาทอดปลาถั่วจากแม่ปลาถั่วอร่อยไม่รู้จักเขาทำทอดมันเนี่ยมาโขกเองละไม่ใช่จะได้เนี่ยมาโขกเองมาโขกเองร้านชื่ออะไรครับเนี่ยร้านป้าเล็กนี่มันไม่มีร้านไม่ได้ป้าอะไรนะป้าเล็กป้าเล็กข้าวปลาลาปอเปี๊ยะสดข้าวก่อนมากินปอเปี๊ยะสดแล้วปอเปี๊ยะสดไม่ได้ชอบไม่ได้กินป้ากินป้ามีแมวนะครับครับก็ Channel Feel Thai นะครับนี่แกงสับนกไม่ได้กินมานานแล้วนะฮะไม่ใช่สับไม่ใช่เอานกมาทำนะครับเอาปลามาทำนี่ครับแบบสับเองเลยครับเนี่ยร้านอยู่ตรงนี่ถนนอะไรครับเนี่ยใกล้ๆโรงแรมยะลาลามานะโรงแรมลามายะลาลามาจันทาลาปลาเผาเยอะชอบกับเป็นสดตีกับทลาปลาเผาร้านดังฮะมันขับน้องไม่ได้กินมานานมากเด็กรุ่นหลังนี้จะไม่รู้จักแล้วว่าสับนกคืออะไรมันเป็นปลานะฮะนี่พะแนงนี่พะแนงหมูใช่ไหมสั่งปลาเปี๊ยะสดปลาเปี๊ยะสดอันนี้อะไรครับเนี่ยมันแก้วเห็ดหอมอ๋อมันแก้วเห็ดหอมจะทำให้ดูถ่ายได้ดูนี่น้ำจิ้มแบบฮกเกี้ยนป่ะไม่นี่เราทำเองฮกเกี้ยนอะไรเห็นแถวภูเก็ตก็น้ำจิ้มมันใช้น้ำจิ้มสำเร็จใช่ไหมแดงๆเออแต่น้ำจิ้มไม่เหมือนกรุงเทพไม่เหมือนของร้อนอร่อยกว่าเขาบอกป้ายังไม่ให้เขาดูอย่างป้าแจงหอมเอาเลยครับหอมตบไปสักอย่างนี้เท่าไหร่ครับเนี่ย35ไฟเยอะฮะถ่ายแล้วครับเดี๋ยวมาชิมกันต่อก็ติดตาม Channel Feel Thai อยู่นะครับไหนไหนถ่ายแล้วติดไหมสวยสวยติดไหมได้ครับที่จังหวัดยะลานะฮะตรงนี้ก็ไม่ไกลจากสถานีรถไฟจากกรุงเทพครับนี่ปลาเปี๊ยะครับน่ากินมากหน้าตาคล้ายๆกับปลาเปี๊ยะภูเก็ตที่เคยทานกินน้ำหนึ่งนี่อิ่มเลยนะครับเนี่ย 3.5 น้ำจิ้มจะรสเปรี้ยวหวาน
กินคู่กับผักแก้มขายเป็นไงบ้างครับครับก็กินข้าวไป2อย่างครับเดี๋ยวผมซัดแกงสับนกให้หมดก่อนนะฮะอร่อยมากก็ขอบเปี๊ยครับมาพบกันใหม่กับ Channel ฟิวไทยในยูทูบกับร้านข้าวแกงแล้วก็ปลาเปี๊ยสดปลาเปี๊ยทอดใกล้ๆโรงแรมยะลาลามาครับผมสวัสดีครับ